อาจารย์ครับตอนนี้คนไข้สปอร์เป็น E3 B2 M6 นะครับขณะนี้เราอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับการที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่บาดเจ็บฉุกเฉินจะเข้ามาที่นี่ได้ต้องมีระบบหนึ่งที่เราเรียกว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถแอมบูเลนซ์หรือรถพยาบาลขั้นสูงระบบ 5G ของมหาราชนครเชียงใหม่ครับดูเผินๆภายนอกมันก็เหมือนแอมบูเลนซ์ทั่วไปนะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินก็จะมีการเรียกไปที่1669ซึ่งจะมีผู้ที่รับสายอยู่ที่ศูนย์เอราวัณของจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เอราวัณถ้าพบว่าการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นอยู่ใกล้มหาราชนครเชียงใหม่ก็จะเรียกมาที่ศูนย์ EMS ของมหาราชครับเราก็จะส่งแอมบูเลนซ์คันนี้พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ครับนี่ก็คือแอมบูเลนซ์ที่ทุกท่านก็เคยเห็นในนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตและจำเป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งมีองค์ประกอบอยู่มากมายหลายเครื่องมือที่ท่านเห็นนะครับตั้งแต่กระเป๋าฉุกเฉินซึ่งข้างในก็จะบรรจุของที่ใช้ช่วยชีวิตทั้งออกซิเจนอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเรื่องทางเดินหายใจในนี้มีถังออกซิเจนอยู่ประจำที่นี่ด้วยนะครับซึ่งใช้ในการดูแลผู้ที่หายใจหอบเหนื่อยและจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนครับมีอุปกรณ์ที่ใช้ล้างแผลเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องดูดเสมหะอุปกรณ์ในการสอดท่อช่วยหายใจนะครับชนิดวิดีโอนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงที่มีประจำในรถแอมบูเลนซ์ของเรานะครับมีเปลเข็นที่จะใช้ดูแลคนไข้อุปกรณ์ขนย้ายนะครับออกซิเจนที่ใช้ในการแครี่ขนาดเล็กการสำรองรวมถึงกลวยสัญญาณต่างๆเพื่อความปลอดภัยครับและอุปกรณ์ที่ทำให้รถแอมบูเลนซ์ 5G มีความแตกต่างจากแอมบูเลนซ์ทั่วไปก็คือเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมด้วยอุปกรณ์กระตุกไฟฟ้าหัวใจครับซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถส่งสัญญาณชีพที่เราติดกับผู้ป่วยผ่านระบบ 5G และส่งไปที่ห้องฉุกเฉินเพื่อให้หมอที่ห้องฉุกเฉินได้มีโอกาสเห็นสัญญาณชีพขึ้นไฟฟ้าหัวใจรวมถึงความดันโลหิตต่างๆแบบเรียลไทม์คุณหมอและทีมการแพทย์ที่อยู่ในรถเห็นอย่างไรในห้องฉุกเฉินก็เห็นอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงกล้องด้านหลังนี่มีกล้องอยู่1ตัวและด้านหน้ามีกล้องนั้นอีก1ตัวทั้งกล้องทั้ง2ตัวนี้เชื่อมต่อกับสัญญาณ 5G เพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงไปที่ห้องฉุกเฉินเสมือนว่าคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินก็นั่งมากับแอมบูเลนซ์ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีกล้องพิเศษอีก1ตัวนะครับเรียกว่าบอดี้แคมร่าติดที่ตัวผู้ที่ลงไปช่วยเหลือเพราะการลงไปช่วยเหลือนั้นเราออกจากรถและเดินลงไปที่เกิดเหตุถ้าเราติดบอดี้แคมราจะทำให้คุณหมอที่ห้องฉุกเฉินมองเห็นผู้ป่วยตั้งแต่ที่เกิดเหตุและเมื่อนำขึ้นมาบนรถก็จะมองเห็นผู้ป่วยจากกล้อง2ตัวนี้รวมแล้วทั้งสิ้นมีกล้อง3ตัวซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตระบบ 5G เช่นกันทำให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเลือกที่เกิดเหตุและไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงประมาณใดการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลที่ดูแลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและการส่งศักยภาพที่ดีที่สุดไปยังที่เกิดเหตุเป็นความมุ่งมั่นที่มหาราชนครเชียงใหม่ประสงค์เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผลการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทั้งบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ดีเจ็บป่วยจากโรคฉุกเฉินก็ดีได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมหาราชนครเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดระดับมาตรฐานสากลไปสู่ผู้ป่วยหรือผู้ที่รับบริการครับ